ผู้ชมคะเมื่อวานนี้แรงงานไทยที่เคยถูกกลุ่มฮามาสจับตัวเป็นตัวประกัน17คนถึงไทยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามรายงานเมื่อสักครู่นะคะก็มาพร้อมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางกลับจากอิสราเอลค่ะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณสวรักษ์ไปติดตามรับคนไทยกลับมาด้วยชื่นมื่นนะคะใช่ค่ะอย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ไปนะคะครอบครัวรออยู่ที่บ้านเกิดแต่มีบางครอบครัวค่ะขับรถไปรอที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเที่ยวบินจะล่าช้าไปจากกำหนดเดิมเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงแต่ในที่สุดนะคะครอบครัวนั้นก็ปลื้มมากเพราะว่าในที่สุดก็ได้พบหน้ากับบุคคลอันเป็นที่รักเราไปดูภาพบรรยากาศแห่งความรักและความคิดถึงที่ครอบครัวมีให้กันค่ะเห็นไหมคะเวลาเราเห็นภาพอะไรแบบนี้นะเกือบจะร้องไห้ตามไปด้วยนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่แรงงานหญิงนะคะคือเธอไปทำงานที่อิสราเอลกับสามีฝ่ายของผู้หญิงเนี่ยคือได้กอดแม่เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเพราะว่าไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าเธอและสามีเนี่ยไปทำงานอยู่ที่นิคมการเกษตรหรือว่าคิบบุชในอิสราเอลทั้งคู่ก็คือเคยถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันนานกว่า50วันแต่ว่าก็ได้รับอิสรภาพแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเห็นภาพนี้เนี่ยคือก่อนหน้านั้นแป๊บนึงทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้พาแรงงาน17คนนะคะที่เพิ่งเดินทางกลับมาเนี่ยไปร่วมในการแถลงข่าวซึ่งตัวแทนของแรงงานไทยได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยพวกเขาได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้กลับบ้านขอบคุณขอเพียงปรบมือให้กำลังใจนะครับที่น้องเราจะได้กลับมานะครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจนะครับกับเพื่อนแรงงานไทยของเราที่เสียชีวิต39ท่านด้วยกันนะครับขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ผมขอยืนขอทุกท่านเลยครับยืนไว้อะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมครับให้กับเพื่อนแรงงานไทยของเรา Everyone please stand up to express our condolences to the 39 Thai nationals who have lost their lives to the violence for whom he is very very sorry นี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการแถลงข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้โดยคนไทย17คนที่เคยถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยพร้อมกับคณะของปานปรีพิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ยังมีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็โอกาสนี้นะคะก็ได้มีการตอบคำถามของสื่อมวลชนค่ะว่าความคาดหวังสำหรับการช่วยเหลือคนไทยอีก9คนที่ยังคงถูกกลุ่มติดอาวุธควบคุมตัวอยู่ในกาซานะคะซึ่งนายปานปรีนั้นก็มั่นใจค่ะว่าวิธีการเจรจาที่ไทยปฏิบัติตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่ามาถูกทางแล้วและจากนี้ไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนผมก็เชื่อว่ามาถูกทางนะครับเพราะว่าถ้ามาไม่ถูกทางเนี่ยท่าน17คนบวก2บวก4และจะบวกต่อไปเนี่ยก็คงไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนใน9คนนั้นเนี่ยเรายังไม่หยุดหน้าที่ของเรานะครับเรายังคงดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก9คนเนี่ยก็มีความหมายมีความหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่เรายังห่วงใยและเป็นเรื่องที่เรากังวลไม่แพ้17คนแรกที่ได้หลุดออกมาเหมือนกันดังนั้นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะดำเนินการต่อไปและนอกจากนี้ค่ะนายปานปรียังได้กล่าวถึงการแจ้งข่าวนะคะปล่อยตัวประกันว่าแต่ละประเทศนั้นเขารับทราบข้อมูลอย่างไรด้วยวิธีไหนโดยบอกว่าการปล่อยตัวประกันในแต่ละครั้งค่ะประเทศของตัวประกันจะได้รับแจ้งอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยหลังจากที่ผมได้พบผู้นำต่างประเทศหลายท่านนะครับท่านก็ยืนยันว่าตัวประกันเนี่ยกระจายอยู่หลายที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรดา9คนที่อยู่เนี่ยก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าอยู่แหล่งเดียวกันหรือแยกกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าทั้ง9คนเนี่ยจะสามารถที่จะ
หลุดออกมาจากการเป็นตัวประกันได้เมื่อใดนะครับผมได้สอบถามผู้นำคนหนึ่งเมื่อวานนี้ว่าพวกท่านทราบได้ยังไงว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะมีการปล่อยตัวประกันออกมาเขาบอกเขาก็ไม่ทราบผมก็เลยบอกอ้าวแล้วไม่ทราบแล้วก็เดินทางไปรับกันได้ยังไงนัดหมายกันได้ยังไงเขาบอกว่าจะมีการโทรมาแบบกระทันหันเลยว่าจะมีการปล่อยตัวประกันยกตัวอย่างปล่อยตัวประกัน17คนปล่อยตัวประกัน2คนหรือปล่อยตัวประกัน4คนดังนั้นเราจะสังเกตดูว่าในช่วงค่ำๆเนี่ยของแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับและเมื่อวานนี้นะคะก็มีญาติของแรงงานไทยอีกกลุ่มนึงค่ะครอบครัวนี้เดินทางมาจากจังหวัดพนมนครมารอรับแรงงานไทยนะคะที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลนานถึง12ปีแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวประกันแม่ของอดีตตัวประกันเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟเมื่อวันที่26พฤศจิกายนเวลาประมาณ 5:00 ตามเวลาในประเทศไทยโทรมาบอกว่าลูกชายได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เลยได้โทรศัพท์สอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ของลูกชายแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกในนาทีที่รู้ว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่และได้รับการปล่อยตัวค่ะโดดก่อนลูกชายอยากเรียนที่อยากทำที่สุดเพราะเรียนแม่คิดว่าเขาตายที่ติดต่อไม่ได้คือว่าคือลูกตายอย่างเดียวแต่พอเขาไม่ตายแม่ก็ดีใจสุดๆเลยอย่างเรื่องความเป็นอยู่เขาก็ไม่พูดแม่พูดแต่แม่ถามว่าคุยกับแม่ประมาณ2นาทีเขาบอกว่าแม่คุณหมอเรียกไปทายาถามว่าเป็นอะไรบ้างเขาไม่ให้พูดก็เลยแม่เข้าใจบอกไม่พูดอะไรเพราะว่าคนไทยที่โดนจับตัวไปก็ยังอยู่เขาจะไม่ปล่อยมันจะกระทบตรงโน้นก็บอกไม่ให้พูดอะไรเลยค่ะสำหรับครอบครัวนี้ขออภัยนะคะมาจากจังหวัดนครพนมนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานไทยชุดนี้จะได้รับจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกของกองทุนจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีภัยสงครามคนละ 15,000 บาทแต่ถ้าหากว่าประสบปัญหาด้านร่างกายหรือจิตใจจะได้รับเงินสงเคราะห์คนละ 30,000 บาทค่ะโดยจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ซึ่งจากการตรวจสอบแรงงานไทยชุดนี้พบว่ายังอยู่ในความคุ้มครองของกองทุน14คนและสิ้นสุดความคุ้มครองไปแล้ว3คนและนอกจากนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมอิสราเอลจะมอบเงินช่วยเหลือก้อนแรกสำหรับผู้ที่ถูกจับกุมตัวทุกคนค่ะเงินก้อนแรกก็คือ 10,000 เชคเกลหรือประมาณ 94,800 บาทโดยจะให้เป็นรูปแบบของบัตรเงินสดสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกและในช่วง6เดือนแรกจะได้รับเงินเดือนละ 6,900 เชคเกลหรือประมาณ 65,412 บาทโดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟจะทำหน้าที่ประสานกับนายจ้างเพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่ายรวมถึงเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างต่อไปค่ะครับเมื่อวานนี้ผมก็นั่งฟังการแถลงข่าวบรรยากาศของแรงงานที่มาถึงที่สุวรรณภูมิคุณสาวรักษ์ก็ถามรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคำถามที่อยู่ในใจผมเหมือนกันนะว่าเอ๊ะไทยเราเดินมาถูกทางหรือเปล่าซึ่งรัฐมนตรีก็ยืนยันเรื่องนี้นะครับว่าแน่นอนว่าผลที่เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการปล่อยแรงงานไทยออกมาอย่างต่อเนื่องมีรายงานจากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับประเมินเรื่องของสุขภาพด้านทางด้านจิตใจกรมสุขภาพจิตก็จัดทีมเข้าไปมีการประเมินกลุ่มแรงงานไทยที่กลับมา17คนล่าสุดเนี่ยนะครับก็ระบุว่าเครียดเล็กน้อย2คนแต่อาจจะต้องมีการประเมินในระยะยาวเพราะอย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานนะครับแม้ว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกันแต่ว่าอยู่ในพื้นที่การสู้รบแล้วกลับมาบางคนบอกว่ายังได้ยินเสียงอยู่เลยบางทีได้ยินเสียงดังแล้วก็ยังรู้สึกหลอนระแวงอยู่เหมือนกันดังนั้นอาจจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตกันระยะยาวด้วยนะครับ